ในขณะเดียวกันมุมอื่นๆผู้ต้องหารายอื่นๆซึ่งวันนี้เห็นบอกว่ามีการแจ้งข้อหาคนลางเลือดตอนคนงานโดยมีการบอกเหมือนกันนะฮะว่าตอนนี้แบ่งออกเป็นหลายๆกลุ่มด้วยกันหนึ่งคือทางด้านของคนงานซึ่งเป็นแม่บ้านอยู่ในบ้านของกำนันนกคืนวันที่เกิดเรื่องฮะทีมงานแล้วก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยมีคราบเลือดมันไม่มีแล้วมันมีรอยต่างๆแล้วคนในงานตำรวจเนี่ยก็บอกเหมือนกันนะเนี่ยที่ไปเก็บพอถอลงพื้นที่ไปเก็บเนี่ยมันไม่เจอเลือดเลยมันเกิดอะไรขึ้นเห็นบอกว่าตอนนั้นบอกอ๋อก็เพราะโต๊ะจีนไงโต๊ะจีนมันมีน้ำของน้ำแข็งและน้ำเนี่ยมันก็เลยไหลลงมาชะล้างเลือดไปหมดที่เกิดเหตุมันเลยลบเลือนไปหมดแต่คุณผู้ชมฮะภาพจากกล้องวงจรปิดมันมัดหมดเลยว่าหลังจากเกิดเหตุมันมีคนงานไปล้างเลือดทำลายหลักฐานมันก็เลยเป็นที่มาของการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มสำหรับ3คนนี้หนึ่งในนั้นคือนายนิวัชชัยค่ะเป็นคนงานที่บ้านกำนันนกและถูกออกหมายจับเราไปเจอกับแม่ขวัญนะคะเป็นแม่ของนิวัชชัยซึ่งวันนี้ก็เข้าไปเกี่ยวกับคดีนี้อย่าลืมว่าตำรวจก็ต้องมีส่วนพลเรือนก็ต้องโดนด้วยแม่ขวัญบอกว่าที่ลูกเนี่ยไปทำงานที่บ้านกำนันนกเขาไปตั้งแต่เด็กละตั้งแต่อายุ13-14ละก็ไม่รู้ว่าเขาทำงานอะไรบ้างทำมาเป็น10ปีคือเหมือนกับเป็นสมุนคู่ใจกำนันนกเลยค่ะที่ลูกต้องไปทำงานตั้งแต่เด็กเพราะว่าที่บ้านยากจนแม่เองก็ทำงานรับจ้างลูกเขาก็เลยไปหางานทำแล้วสุดท้ายแล้วก็ไปมีครอบครัวอยู่ที่ดอนตูมไม่ได้กลับมาที่บ้านตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยว่าลูกชายของตัวเองอยู่ที่บ้านหลังที่มีปัญหาด้วยก็ตกใจนะคะแล้วจนกระทั่งล่าสุดออกหมายจับว่าลูกไปล้างคราบเลือดด้วยก็เชื่อว่าลูกทำไปตามคำสั่งของกำนันนกซึ่งเป็นนายจ้างตอนนี้แม่ก็ห่วงมากเหมือนกันยังไม่ได้ติดต่อค่ะแล้วครอบครัวก็ไม่มีเงินจะไปประกันตัวด้วยติดต่อเขาไม่ได้ตั้งแต่ช่วงหลังเกิดเรื่องจนกระทั่งตอนนี้ถ้าลูกถูกขังในคดีนี้แม่ยังไม่ได้มีโอกาสที่พูดคุยกันเลยค่ะไปทำงานกับกำนันตั้งแต่รุ่นแล้วเหรอแม่ตั้งแต่เด็กแล้วอ๋อแต่ออกโรงเรียนแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้เขาให้ประกันนี่แม่มีตังค์จะไปประกันเขาไหมไม่เลยเหรอก็ว่านี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะเพราะว่าเขาไปอยู่ตั้งแต่เด็กแล้วอ๋อแล้วตอนนั้นไปทำอะไรอะตอนที่เป็นรุ่นนี่ไปทำอะไรกับกำนันอะไปทำงานอะไรทำงานนุ๊กนี่ก็ไม่ทราบเขาไปเลยตั้งแต่เด็กเขาก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังอ๋อแล้วเขาส่งเงินให้ที่บ้านบ้างไหมเนี่ยโอ้ไม่มีเขามีครอบครัวแล้วไงอ๋อมีลูก2คนก็ไม่ได้ดูแม่เลยแต่ก็ห่วงอยู่อะเนาะแม่เนาะแต่ไม่มีตังค์ไม่มีจังเลยไม่รู้เรื่องเลยว่าเข้าอะไรกันนะงงอ่ะพูดไม่ออกอ่ะเงินก็ไม่มีเราก็ไม่รู้จะยังไงไปต่อไม่ถูกอยู่เขาก็โรงเรียนอยู่คนหนึ่งคนเล็กคนหนึ่งเห็นว่าแกไปค่ะคือตอนนี้ลูกน้องโดนหมดเลยแล้วอย่าลืมว่าพยานเขามีนะคะดิฉันจำได้คนที่ไปเห็นว่ามีคนงานล้างเลือดกำนันนกคือลูกน้องของสารวัตรศิวกรวันรุ่งขึ้นเขาไปในที่เกิดเหตุแล้วเขายังสงสัยอยู่เลยโอ้โหทำไมล้างเร็วจังทำไมเหมือนกับมันเป็นหลักฐานสำคัญในที่เกิดเหตุคดีใหญ่นะคะเห็นเลยว่ามีคนงาน3คนของกำนันนกกำลังล้างคราบเลือดอยู่แล้ววันนี้ไม่รอดทั้ง3คนโดนแจ้งข้อหาทั้งหมด